มาต่อนะอันนี้เป็นวิดีโอสองคราวนี้จะใช้เครื่องมืออื่นๆบ้างเดี๋ยวมาลองดูลองเครื่องมืออื่นๆนะเดี๋ยวจะขอลบพวกนี้ทิ้งไปก่อนโดยใช้ selection tool เนี่ยแล้วก็กด delete ทิ้งธรรมดาเนี่ยพอเลือกมาปุ๊บมันก็จะเป็นรวมกลุ่มกันขึ้นมานะฮะแล้วก็ delete ทิ้งนะครับก็ต่อไปลองเราจะใช้เครื่องมือที่ pen tool เนี่ยธรรมดาเนี่ยแล้วก็สร้างแพดแทนที่จะสมมติว่าแทนที่จะฮะวาดคือเท็กซ์ของเราเนี่ยเราสามารถที่จะให้อยู่ในรูปร่างแบบไหนก็ได้นะพอเราสมมติเราสร้างแพดแค่นี้พอละเราก็ปิดนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยพอเราคลิกอย่างอื่นออกไปเนี่ยมันจะมีเส้นให้เมื่อกี้ค้างไว้ที่สีแดงมันก็เป็นสีแดงแล้วก็ค้างไว้ที่ว่าฟิลเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นฟิลเนี่ยเราแตะแล้วมันไม่มีนะไม่มาเราต้องไปแตะที่ออบเจกต์ออบเจกต์มันจะอยู่แค่ที่เป็นสโตรกเท่านั้นเองนะฮะก็จะเอาสโตรกอันนี้เอามาพิมพ์ปกตินะพิมพ์เนี่ยเวลาเราพิมพ์เป็นเท็กเนี่ยเรียกเรากดค้างไว้ได้นะเรากดค้างตรงนี้นะกดค้างไว้มันจะมีเท็กซ์ทูtype to ธรรมดาก็คือพิมพ์เป็น text เข้าไปเราสามารถสร้าง text ตรงนี้ได้นะสร้าง text ขึ้นมาได้ลองขยายนี่ขยายก็คอนโทรลบวกคราวนี้ลืมบอกไปอย่างนึงในโปรแกรมนี้เนี่ยมันสามารถกดให้มันมีไอตัวมันบรรทัดออกมาได้นะมันบรรทัดก็คือคอนโทรล R กดคอนโทรล R นะคอนโทรลบวก R นะฮะเท่ากับอะไรนะเท่ากับเปิดปิดเปิดหรือว่าปิดปิดไม้บรรทัดนะครับนะคราวนี้เรามาดูนะฮะเวลาเราพิมพ์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องการออกจากการพิมพ์เนี่ยเราก็มาคลิกที่ตรงนี้มาคลิกที่ตรง selection tool ตรงนี้นะฮะซึ่ง selection tool เนี่ยมันก็จะทำให้เราจับมันเลื่อนไปวางตรงไหนก็ได้จับ object เนี่ยเลื่อนไปวางตรงไหนก็ได้นะฮะตอนนี้ครูก็เปิดค้างไว้เลยนะลืมบอกไปอย่างก็คือ selection tool เนี่ยคลิกขวาได้ที่ขวาแล้วก็สั่งให้มันเป็นนิ้วเป็นพอยต์เป็นพิกเซลหรือว่าเป็นอะไรได้หมดเลยนะฮะก็ตอนนี้เราใช้เป็นเซนติเมตรแล้วกันนะเซนติเมตร1ช่องแล้วก็ถึง1เซนติเมตรซึ่งสำหรับเวกเตอร์และภาพเวกเตอร์แล้วไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะฮะคราวนี้เรามาดูนะฮะไอ้ถ้าเราต้องการกลับเข้าไปเราใช้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะฮะกลับเข้าไปเพื่ออีดิตมันเนี่ยคราวนี้เรามาดูนะฮะเวลาเราค่าของไอ้ตัวเนี้ยเราสังเกตว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตรงนี้นะเดี๋ยวตรง property เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเราสามารถปกตินะครับให้รู้อย่างนึงว่า text เนี่ยเวลามันเป็น text เนี่ยตัว text เนี่ยมันจะมีแต่ fill นะไม่มี stroke มันไม่มีขอบถ้าเราสั่งให้มันมีขอบเนี่ยมันจะเป็นตัวหนาๆนึกออกไหมมันจะเป็นตัวหนาๆซึ่งมันไม่มีแล้วกันนะมันแล้วเราก็สามารถที่จะขยายได้เราคลิกเวลาต้องการออกต้องคลิกตรงนี้นะฮะคลิกตรงนี้ออกมาแล้วก็ขยายได้หมดเลยใช้คอนโทรลแล้วก็เปิดอย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าเราต้องการ exactly นะฮะต้องการสั่งแน่นอนว่าต้องการกี่ point เนี่ยเราไปที่ type นะฮะไปที่ type แล้วสั่ง font นะ size ของมันเนี่ยเราสั่ง size ได้สั่งว่าต้องการเป็นเท่าไหร่กี่ point 60 point อย่างเงี้ยเราสั่งได้เลยนะครับสั่งที่ type นะฮะ type ก็คือพิมพ์นะฮะสั่งเปลี่ยน font ได้เปลี่ยน font ตรงนี้ได้ธรรมดาเลยฮะเปลี่ยน font ธรรมดาเลยไม่แน่ใจว่า default มันจะเป็นอะไรแต่พวกนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าในการใช้ตัวอักษรของ Adobe เนี่ยเข้าใจว่าเขามีลิขสิทธิ์อยู่นะฮะ
ามีลิขสิทธิ์อยู่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นไงแต่ถ้าเราใช้ของถ้าเราใช้ของมาไว้ไรไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะถ้าใครไปแคร็กมาอะไรเนี่ยมันก็ต้องระวังนิดนึงเพราะฟอนต์มันมากับแคร็กด้วยแต่พวกมีเรียดไมเรียดเนี่ย variable อะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นฟอนต์ที่มันมีลิขสิทธิ์อยู่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่พวกนี้จะสวยนะฮะพวกนี้สวยสมมติครูจะใช้เป็นอังสนาเนี่ยอังสนามีไหมคือปรากฏว่ามันไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยฟอนต์ไม่มีเลยเนี่ยอยู่ตรงอังสนาไม่มีเลยนะดูต้องใช้แบบนี้ด้วยเนี่ยแล้วไม่มีตัวอย่างให้ดูมันสู้เวิร์ดไม่ได้ตรงที่มันไม่มีพรีวิวให้ดูนะสมมุติว่าคุณจะใช้เป็นคือปกติฟอนต์ของพวกครีเอทีฟเนี่ยครีเอทีฟคาวเนี่ยต้องใช้ฟอนต์ประเภทที่มีตัว TH อยู่ข้างหน้านะฮะซึ่งเราไปดาวน์โหลดมาได้ตอนนี้ใช้มีเรทใช้ตัวมีไมเรทโปรไมเรทหรือมีเรทเนี่ยนะไม่แน่ใจนะฮะซึ่งมันมีภาษาไทยด้วยสวยดีนะเนี่ยจริงๆสมมติกูจะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนฟอนต์สังเกตว่าอังสนาอะไรพวกนี้มันไม่โผล่มาเลยหรือมันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะนี่ครูไปใส่พวกมี TH เข้ามาสารบัญอยู่นี่อ๋อมันเป็นสารบัญมันเรียกสารบัญมาเราสามารถเปลี่ยนสารบัญอื่นเปลี่ยนเป็น TH อย่างอื่นได้นะฮะอย่างพวกที่มันสวยๆนะเดี๋ยวสารบัญนิวล่ะไดมันเรกูล่าเนี่ยสั่งได้สั่งเปลี่ยนฟอนต์ได้นะฮะเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็เปลี่ยนไซส์ได้ตอนนี้ไซส์มันเป็น60อยู่แล้วเราเปลี่ยนฟอนต์สมมติเราเปลี่ยนฟอนต์เป็นตัวอื่นอย่างเช่นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นพวกหางยาวๆไปก็มีเหมือนกันนะมีพวกฟอนต์พวกนี้ก็ลองหาดูพวกฟอนต์ไทยเนี่ยเราดาวน์โหลดได้นะเป็นฟอนต์ที่รู้สึกเขาแจกกันอยู่ในเน็ตนะฮะที่มี TH อยู่ข้างหน้าเนี่ยรวมทั้ง TH สารบัญเนี่ยอันนี้ไม่มีลิขสิทธิ์อันนี้เป็นของราชการเราใช้ได้เลยนะฮะก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้อันนี้คือแบบฟอนต์แบบที่1ที่เราสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับจะออกแล้วนะออกจากตรงนี้ก็ใช้กดตรงนี้กดตรงนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับการที่มันเป็นฟอนต์เนี่ยนะฮะมันเวลาที่เราจะเอาไปแปะไว้ใน Word นะฟอนต์มันไม่ไปนะฮะอย่างว่าเราตรงนี้แล้วเรากดคอนโทรล C หรือว่าสั่ง copy เนี่ยเราสั่ง copy ได้นะฮะเราสั่ง copy ไอ้ copy ได้ปะสั่ง copy เนี่ย copy object นี้ไปเนี่ยแล้วเราไปเปิด Word นะฮะสมมติเราไปเปิด Word อัดอยู่เท่าที่เปิด Word มาเปิด Word มาแล้วเราเอาตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไปแปะดูนะฮะเราแพสเลยเนี่ยเราสั่ง pass ที่นี่เราสั่ง pass ตรงเนี้ยสั่ง pass หรือว่าเรา control v ก็ได้ control v ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่ในคลิปบอร์ดที่เรา copy มาจากในมาเลยมาได้เลยนะแปลกดีอันนี้มันมาได้ไม่แน่ใจว่าอย่างอื่นจะมาได้ปะโอเคแสดงว่ามันเข้ากันละแต่ครั้งนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยรุ่นเก่าๆถ้าหากว่าเราใช้ Word ที่มันไม่ใช่365เนี่ยคุณไม่แน่ใจมันจะเปิดได้หรือเปล่านะแต่ถ้าเปิดไม่ได้เนี่ยวิธีการก็คือว่าเอาตรงนี้ก่อนที่จะทำการ copy เนี่ยเราให้เราสไลด์ฟอนต์ก่อนสไลด์ฟอนต์เนี่ยเราก็จะใช้คำว่า create outline create outline เนี่ยคือมันจะมองไม่เห็นเป็นฟอนต์นะสำหรับพวก Word ที่เป็นรุ่นเก่าๆหน่อยมันจะบางทีมันจะไม่รับนะฮะเราเขียนเอาไลน์ตรงนี้นะฮะไอ้ตัวนี้มันกลายเป็นเอาไลน์หมดเลยเหมือนกับเราไปเขียนมันขึ้นมาเลยนะฮะทั้งหมดเนี่ยนะฮะไอ้นี่เป็นหนึ่งออบเจกต์นะฮะทั้งชิ้นเนี่ยเป็นหนึ่งออบเจกต์
เราสามารถก๊อปใหม่ได้ละก๊อปคลิกขวาแล้วก็ก๊อปเออไม่ใช่คลิกเดี๋ยวโทษทีปุ๊บ edit แล้วก็ copy นะแล้วเราเอาไปแปะอันนี้แปะก็ control v control v ก็มาเหมือนกันคราวนี้มาแบบตัวเนี้ยมาแบบว่าเป็นไลน์อาร์ตเป็นไม่ใช่มาแบบฟอนต์ละนะฮะแต่เข้าใจว่าขนาดนี้เนี่ยทั่ว Word ที่เป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันแก้ปัญหาพวกนี้ไปแล้วนะฮะคือสามารถเอาฟอนต์มาเอาฟอนต์ของมันเนี่ยเอาลงมาแปะได้เลยโดยที่มันจัดการ Create Outline ให้เองนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าในเนี้ยมันจะพออยู่ในนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ละไม่สามารถเข้ามาแก้ตัวอักษรอะไรได้ทั้งสิ้นนะฮะมันเป็นรูปแล้วนะเราต้องมาแก้อยู่ในแก้ในโปรแกรมนี้นะฮะคราวนี้เรามาดูตอนนี้เราขยับนิดหน่อยขยับไว้ตรงกลางมันไม่เหมือนซีวิเลสตรงที่ว่าเราจะขยับหน้ากระดาษเนี่ยเราจำเป็นต้องขยับข้างๆนี่นะฮะสโกบาร์ตรงนี้ตอนนี้อยากให้รู้จักฟอนต์อีกแบบหนึ่งนะฮะฟอนต์อีกแบบหนึ่งเราก็กดค้างตัว T นี่ไว้นะฮะแล้วมันจะมี type on the pad ก็คือพิมพ์ลงไปในแพดนะฮะเราก็จะเอาไอ้ตัว i beam เนี่ยตัวนี้เรียกว่า i beam แปะลงไปในเส้นนิดนี้ซึ่งเขาจะเป็นตัวตัวอักษรพวกนี้เป็นตัวอักษรม็อกอัพเราก็ไม่ต้องสนใจแล้วก็ปิดแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยพิมพ์คำว่าภาษาไทยก็ได้นะทดสอบทดสอบการใช้ type on a pad toซึ่งมันก็จะมาตามแพดเลยมาตาม AA ไอ้ตัวนี้แทนที่จะ masking on non compile non masking โอเคก็ตอนนี้มันมาแล้วแล้วก็ไอ้ตัวที่เราทำ object ที่เป็นเส้นโค้งๆเอาไว้เนี่ยมันกลายเป็นไม่ใช่ object มันเป็น object อีกแบบหนึ่งซึ่งเป็น object ที่เรียกว่าแพดนะฮะแพดเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นทางเดินให้กับฟอนต์เท่านั้นเองแล้วเวลาเราต้องการแก้ไขเนี่ยเราก็แก้ได้เหมือนเดิมนะฮะตราบใดที่มันยังเป็นฟอนต์อยู่เนี่ยมันก็จะแก้ไขได้นะฮะเปลี่ยนขนาดสมมติเราเปลี่ยนเป็น48เนี่ยก็เปลี่ยนได้นะฮะไอ้แบบนี้มันเหมาะสำหรับว่าถ้าเราไปขยับแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวขณะที่เราทำงานอยู่เนี่ยเราต้องทำงานให้เสร็จก่อนแล้วก็เนี่ยเป็นการ try on the pad หลักจะทำให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ออกจากนี่ก่อนละกันนะครับพอเราจะทำอันใหม่ออกมานะฮะอันใหม่คลิกไปที่อื่นเลยนะฮะนี่อื่นก็สมมติว่าเราสร้างแพดขึ้นมาเป็นรูปวงกลมนะกด shift ค้างไว้แล้วก็ทำรูปวงกลมนะรูปวงกลมตอนนี้เนี่ยมันปรากฏว่ามีแต่เพราะว่าออบเจกต์สุดท้ายเราเป็นฟอนต์ใช่ไหมฮะฟอนต์นี่มันมีแต่ฟิลไม่มีสโตรกตอนนี้เราเปลี่ยนว่าขอมีสโตรกแต่ไม่มีฟิลทำตรงนี้ก็ได้นะฮะทำตรงนี้ก็ได้เหมือนกันตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆเป็นหน้าต่างขึ้นมาให้เราเป็นหน้าต่างลอยขึ้นมาโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็มาคลิกออกก่อนออกจากตรงนี้ก่อนคลิกไปที่อื่นก่อนแล้วเราก็มาที่ type on the pad กด type on the pad นะฮะ type on the pad 2แล้วก็ก็คลิกที่ตรงนี้ปุ๊บอันนี้เป็น mock up ช่างมันนะเราก็พิมพ์ของเราอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์เข้าไปเลย
โอเคอันนี้ก็เป็นแพดอันนี้ก็จะเป็น type on the pad นะฮะแล้วเราก็เปลี่ยนฟอนต์สมมุติเราเปลี่ยนฟอนต์เป็นไอ้ที่เราใช้กันทั่วไปนะฮะก็จะเป็นสารบัญ new regular อันนี้ก็จะใช้ได้เลยนะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะออกมาก่อนเราสามารถจับให้มันเราสามารถจับให้มันได้ให้มันสมดุลได้เห็นไหมฮะไม่สมดุลยังไม่สมดุลจับหมุนจับหมุนตามจุดหมุนลองทำดูนะฮะเดี๋ยวเราไปคลิกไปโดนอะไรมันก็จะเรียกอะไรขึ้นมาเราก็จะได้อันนี้แต่โดนวงกลมหายไปละเห็นไหมคอลเลคชั่นเบสิกไม่ให้โดนยูนิเวอร์ซิตี้นะอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์ที่เราต้องการอยากจะแก้แล้วก็ดับเบิลคลิกแล้วเข้าไปแก้ดับเบิลคลิกตรงเนี้ยแล้วเข้าไปแก้ดับเบิลคลิกแล้วก็ลากแล้วเข้าไปแก้ฟอนต์เนี่ยอาจจะเป็นเมื่อกี้เป็นอิตาลิกไปได้ไงเนี่ยงงเป็นโบลธรรมดาแล้วโบลนะโอ้ตัวซีหายเป็นสนานิวระโบลไม่อิตาลิกอ่ะไม่อิตาลิกฟอนต์เป็นแบบที่จริงมาปรับตรงนี้ได้นะปรับตรงนี้ได้อิตาลิกไม่เอาเดี๋ยวมันมีอันนี้โผล่มาเนี่ยยังงงอยู่มันคืออะไรแสดงว่ามันมีไม่ครบมันมีไม่ครบนะเราปรับตรงนี้ก็ได้นะหรือจะไปปรับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะตรงนี้เป็น property เราสามารถเซตตรงนี้ได้เลยนะเป็น60แล้วก็เป็นแบบ bold อย่างเดียวนะคลิกออกปุ๊บเรามาปรับให้มันสมดุลนะส่วนเราขยายแล้วเนี่ยเรามาดูมันจะมี preview ให้เราเห็นนะโอเคแล้วก็เมนมีเส้นนี่ให้โอเคอันนี้ภรรยาครูนะครับมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟน่ารักไหมครับเห็นครูเหนื่อยอันนี้ก็จะเป็นบันทึกเอาไว้เลยนะครับว่าความน่ารักของภรรยานะครับโอเคก็ให้เรารู้จักของตัว type on the pad toolนะฮะตัวนี้อะไรช่างมันแล้วกันมันสร้างขึ้นมาเลยนะเราก็ ESC ออกไปตัวนี้เราไม่ต้องการเราก็ลบออกไปนะฮะเราดูที่ว่าเราสร้างอะไรไปบ้างนะฮะนี่ทดสอบการใช้ type on the pad tool นะฮะสร้างแพดก่อนแล้วก็ทำขึ้นมาอย่างเงี้ยเราเห็นไหมฮะว่าพวกทำโลโก้ทำอะไรก็ทำกันแบบเนี้ยทำวงกลมขึ้นมาแล้วก็ทำโลโก้ได้นะโอเคครับลองทำดูนะอย่าลืมว่าฟอนต์เนี่ยมันไม่มีสโตรกมันมีแต่ฟิลนะฮะโอเควันนี้ก็เอาโอเคนี้ก่อนแล้วกัน